็นเป็นหน้าจอ PowerPoint แล้วนะครับมา EP นี้ EP 22เนาะเราเรียนกันมาไกลเหมือนกันนะแต่ว่าอย่าลืมท่องอาขยานด้วยเบนเมื่อวานเบนยังไม่ได้ท่องให้เพื่อนๆฟังเลยใช่ไหมเบนบอกครูว่าเบนท่องได้แล้วใช่ไหมเบนท่องได้โดยที่ไม่ต้องดูเลยเบนบอกครูแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะเบนยังไม่ลืมสัญญาเข้าใจไหมเข้าใจไหมเบนโอเคเก่งมากเบนพยักหน้าแล้วเมื่อกี้เห็นครูเห็นไม่เป็นไรต่อมาเบนอย่าพยักหน้าอีกเงียบเบนพยักหน้าอยู่เห็นไหมมาดูต่อนะครับเขาบอกว่าแล้วอารักษ์ควักล้วงเอาดวงเนตรสำแดงเดชเหาะกลับไปรับหายทั้งกายสั่นพรั่นตัวด้วยกลัวตายพอฟื้นกายก็พอแจ้งแสงตะวันจึงก้มกราบบาดพระบงพระทรงศักดิ์แล้วนางยักษ์เล่าตามเนื้อความฝันไม่เคยเห็นเป็นวิบัติอัศจรรย์เห็นทรงทันช่วยทำนายร้ายหรือดีตรงนี้นะครับก็คือดูคำศัพท์ก่อนนะขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับคำว่าดวงเนตรดวงเนตรแปลง่ายๆเราเรียนเรื่องคำราชาศัพท์มาแล้วดวงเนตรแปลว่าดวงตานะครับอารักนะครับอารักตรงนี้ไม่ได้หมายถึงพี่เป้นะครับไม่ใช่เป้อารักนะครับตรงนี้อารักตรงนี้เนี่ยหมายถึงเทวดานะครับโอเคนะจดตามทันไหมน้องนายอยู่ไหนต้องอ่านน้องนายโผล่มานิดนึงนะนะครับอารักษ์หมายถึงเทวดานะครับสำแดงนะครับในบัตรที่1วรรคหลังนะครับสำแดงหมายถึงการแสดงนะครับการแสดงอย่างเช่นสำแดงอิทธิฤทธิ์ก็คือแสดงอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้แล้วก็ตะวันแปลว่าขนมครูอร่อยตะวันใช่ไหมตะวันแปลว่าอะไรตะวันแปลว่าดวงอาทิตย์นะครับบาทบงนะครับแยกกันนะบาทบงแปลว่าพระมหากษัตริย์นะครับเป็นคำไวยพจน์บาทบงเคยได้ยินไหมบาทบงพระทรงศรีใช่ไหมครับบาทบงแปลว่าพระมหากษัตริย์พระทรงศักดิ์ก็แปลว่าพระมหากษัตริย์เหมือนกันนะครับตรงนี้วิบัตินะครับวิบัติในบาทที่4วรรคหน้านะครับวิบัติแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ดีนะครับวิบัติแปลว่าไม่ดีแบบเกิดอาเพศภัยต่างๆนะครับเป็นภัยที่ไม่ดีนะครับเป็นภัยร้ายนะครับทรงทันนะครับพระทรงทันหรือว่าทรงทันตรงนี้ก็แปลว่าพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมครูบอกแล้วว่าในเรื่องนี้ถ้าเขาเนี่ยเป็นโดยเฉพาะในตอนนี้ที่เขาเนี่ยอ้างอิงถึงคำไวยพจน์ที่หมายถึงพระมหากษัตริย์แสดงว่าเขาหมายถึงตัวละครไหนลูกหมายถึงตัวละครก็คือพระอภัยมณีนั่นเองนะครับเพราะว่าพระอภัยมณีเนี่ยเป็นลูกชายของกษัตริย์นะครับโอเคนะมาดูถอดคำประพันธ์นะเขาบอกว่าเมื่อนางผีเสื้อสมุทรนะครับเมื่อนางผีเสื้อสมุทร CF ของนะครับ CF ของไม่ใช่นะครับเมื่อนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยฝันร้ายนะครับฝันว่ามีเทวดามาทำร้ายตนเองด้วยการควักเอาลูกตาของนางไปนะครับ baby eyes ใช่ไหมอัญชันครูแปลถูกไหมลูก baby eyes ลูกตาถูกไหมไม่ถูกนะครับนางผีเสื้อสมุทรนะครับก็ยุ่งตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก่อนสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมากลัวจนตัวสั่นเจ้าคุณพี่อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วรีบไปหาพระพิมณีนะครับแล้วก็เจ้าพี่คะน้องฝันร้ายตรงนี้แล้วก็เล่นเล่าตามความฝันที่ตัวเองฝันเนี่ยให้กับพระพิมณีฟังนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยฝันเช่นนี้มาก่อนเลยนะครับให้พระพิมณีนะครับช่วยทำนายฝันให้หน่อยว่าฝันที่น้องฝันเนี่ยจะเป็นฝันร้ายหรือฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายเคยฟังไหมไทยนายกเคยฟังไหมเธอเกิดไม่ทันฟังไป YouTube เลยวันนี้ไป YouTube แล้วก็ไปฟังเพลงไทยนายกเข้าใจไหมอัญชันเดี๋ยวอัญชันต้องฟังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อัญชันต้องมาร้องเพลงนี้ให้กูฟังโอเควันนี้เดี๋ยวเป็นท่องอาขยานให้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้อัญชันร้องเพลงไทยนายกให้กูฟังนะโอเ
ครูค่ะหนูขอเพื่อนได้ไหมคะหนูไม่อยากเบไปนคนไงเดียวเบนเบนเดี๋ยวเบนจะเป็นเพื่อนเดี๋ยวนัชชาตีกลองนัชชาตีกลองตีจังหวะสั่งเคาะเคาะเครื่องกรอบประกอบจังหวะนะโอเคอ่ะมาดูต่อนะครับดูต่อนะเอาเบนไปไหนแล้วพอจะให้ท่องอาขยานบินหายเลยเอาเบนกลับมาแล้วอ่ะต่อไปนะครับพระฟังนางพรางนึกคะนึงหมายซึ่งฝันร้ายก็เพราะจิตเราคิดหนีเห็นจะไปได้ตลอดรอดชีวีแต่นางผีเสื้อนั้นจะอันตรายพอได้ช่องลอดลองลวงดูเอาใหม่นะพอได้ช่องลองลวงดูตามเลขสมคะเนจะได้ไปดังใจหมายจึงกล่าวแกล้งแซงเสเพทุบายเจ้าฝันร้ายนักน้องต้องตำราอ่ะพระเพมณีก็เลยแบบแย่แล้วแย่แล้วคืออะไรตรงนี้เพราะพระเพมณี CF ของไม่ทันนั่นเองนะครับไม่ใช่ที่แย่ก็คือว่าพระเพมณีเนี่ยรู้แล้วว่าการที่นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยฝันร้ายเนี่ยต้องเป็นเพราะว่าเทวดาเอ่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่ยที่ปกปักรักษาอยู่บริเวณตรงเนี้ยอยู่บริเวณถ้ำของนางเนี่ยต้องไปนิมิตให้นางเห็นว่าที่นางที่ฝันร้ายเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันจะเกิดอะไรไม่ดีกับนางก็คือเป็นเพราะว่าตัวของพระเพมณีซึ่งเป็นสวามีซึ่งเป็นสามีที่นางรักสุดชีวิตเนี่ยจะคิดหนีไปจากนางประมาณนั้นก็เลยเกิดเหตุเพศภัยฝันร้ายขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยพระเพมณีก็เลยแบบฉันจะทำยังไงดีตรงนี้แกก็ทำไมเหมือนกับว่าคิดเล่ห์ลวงอุบายได้ว่าโอ้ตามที่พ่อเงือกบอกพ่อเท่าเงือกบอกแล้วว่าทำยังไงก็ได้ให้นางหนีออกไปจากถ้ำแห่งนี้ไปอยู่ที่ไกลแสนไกลยากที่จะตามกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะได้แบบพ่อเงือกเนี่ยจะได้มาพาหนีไปได้อะไรอย่างนี้นะครับมาดูนะครับเขาบอกถอดต่อก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาแปลทีเดียวนะครับอันเทวันนั้นคือมัจจุราชจะหมายมาดเอาชีวิตริษยาแล้วเสแสร้งแกล้งทำบีบน้ำตาอนิจจาใจหายเจียวสายใจแม้นสิ้นบุญแม้นสิ้นศูนย์บุญนางในปางนี้ไม่มีที่พึ่งพาจะอาศัยจะกอดศพศพหน้าโศกาลัยระกำใจกว่าจะม้วยไปด้วยกันนึกจะใคร่สะดอกพระเคราะห์เจ้าพอบรรเทาโทสาที่อาสันเหมือนงอนง้อขอชีวิตแก่เทวันกลัวแตกขวัญเนตรพี่จะมิทำตรงนี้หมายถึงอะไรเอามาดูพอพระไพมณีนะครับพอพระอภัยหรือพระไพมณีนะครับฟังแล้วเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่นางฝันร้ายเนี่ยก็ต้องเป็นเพราะว่าตนเองเนี่ยคิดจะหนีไปจากนางใช่ไหมใครฟังเพลงบินตราน่านเจ้าที่รองเราบ้างที่ครูแนบลิงก์ไปให้ในสกูลบายฟังหรือยังฟังหรือยังใครฟังแล้วบ้างนัชชาฟังหรือยังลูกนัชชาอัญชันฟังหรือยังใช่ไหมเขาบอกอะไรอกฆ่าสถานหัวใจแหลกลานเมื่อเธอจะหนีใช่ไหมถูกไหมตรงนี้นะครับนี่เขาบอกว่าแต่นางผีเสื้อสมุทรนะครับนั้นเนี่ยจะเป็นอันตรายนะครับพระเพมณีจึงใช้เล่ห์เหลี่ยมกับนางผีเสื้อสมุทรว่าเจ้าเจ้าน้องเจ้าน้องเนี่ยฝันร้ายมากนักนะในตามตำราเนี่ยที่พี่เคยได้ไปศึกษามาเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเทวดาที่น้องฝันน่ะคือพญามัจจุราชนะครับพญามัจจุราชก็คือเป็นประหนึ่งว่าเป็นประธานแห่งนรกถูกไหมครับนะฮะเป็นคนที่ชี้เป็นชี้ตายได้ตามความเชื่อถูกไหมครับว่าเจ้าคนนี้เสียชีวิตมาแล้วเจ้าทำดีมากกว่าความชั่วเพราะฉะนั้นเจ้าก็จะได้ไปชดใช้กรรมในนรกเพียงแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวเจ้าก็ไปจะไปอุบัติไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ส่วนเจ้าเนี่ยทำความชั่วมามากเจ้าต้องไปรับกรรมในนรกก่อนสิ้นกรรมถึงจะค่อยขึ้นไปบนสวรรค์ก็ว่าไปนะครับนี่คือพญามัจจุราชในความเชื่อนะครับจะมาเอาชีวิตของเจ้าไปนะครับแล้วพระเพมณีก็เรียน acting เรียนการแสดงมานะครับก็ทำแกล้งทำเป็นสะอึกสะอื้นน้องฝันร้ายนะครับสะอึกสะอื้นร้องไห้นะครับแล้วก็บอกว่า
ที่นี้น่ารู้สึกใจหายมากแล้วก็รู้สึกเสียใจหากไม่มีน้องอยู่กับพี่แล้วพี่จะไปพึ่งพาอาศัยใครได้นู่นนี่นั่นประเพณีเนี่ย acting เลิศมากประเพณีได้รับรางวัลพรรณหงส์ได้รางวัลตุ๊กตาทองคำเสาโทรทัศน์ทองคำได้รับหมดเลย Nine Entertain Award ในประเพณีรับหมดเลยตรงนี้เก่งมากอ่ะต่อไปนะครับสตางค์หายอีกแล้วสตางค์ควรติดลบหรือเปล่าสตางค์อยู่ไหนสตางค์กลับมาแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับสวัสดีน้องท็อปปี้นะสวัสดีน้องวุ้นเส้นแล้วก็สวัสดีน้องฝูวันนี้น้องเฟรมยังไม่กลับมาทีน้องเฟรมรับอยู่นะครับน้องวุ้นเส้นและน้องฝูนะฮะเปิดกล้องเลยจ้ามาแล้วเปิดกล้องเลยจ้าวันนี้เปิดกล้องบวก4นะจ้าไม่เปิดติดลบจ้าโดยเฉพาะน้องฝูติดลบ10จ้าน้องฝูคนเดียวเลยติดลบ10นะโอเควุ้นเส้นมาแล้วนะเหรอน้องฝูนะน้องฝูไม่แน่ใจว่าตื่นหรือยังนะครับมาดูต่อลูกเขาบอกว่าทันไหมทันไหมเมื่อกี้ทันไหมลูกทันไหมหนูจดคอนเซ็ปต์พอนะหนูอย่าไปอลังการตะการตาสไตล์โชว์ตามพระเพมณีลูกหนูจดเป็นคอนเซ็ปต์พอว่านางฝันร้ายเพราะว่าพระเพณีจะหนีพระเพณีก็เลยออกเล่ห์อุบายบอกว่านางเนี่ยนะจะต้องฝันร้ายมากตามตำรานะครับประมาณนั้นแล้วก็แกล้งทำสะอึกสะอื้นอะไรอย่างนี้เสียจงเสียใจไปโอเคไหมฝนตกอีกแล้วจริงอันนี้ฉันไม่ได้ร้องเพลงเฉยๆเธอฝนตกจริงนะไม่ได้แค่ร้องเฉยๆด้วยฝนตกจริงๆดำมืดมาเชียวแต่ดีที่ว่าแม้ฝนจะตกก็ไม่เป็นปัญหาเพราะครูใช้ Asus Vivo Book นะครับตรงนี้ไม่ได้โฆษณานะจ๊ะแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยต้องบอกได้ก่อนเลยว่าแสงเนี่ยเป็นเลิศมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจก็สามารถโอนเงินหนูไม่ใช่นะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะพวกเราอ่ะมีความจดละเอียดพอจดละเอียดเสร็จปุ๊บก็จะครูก็จะเหลือช่องว่างในการ CF ของในการขายของใช่ไหมอ่ะดูต่อไหนอ่ะสตางหายไปไหนแล้วอ่ะน้องนายโอเคน้องนายเป็นตาน้องฟูนี่มันได้จริงเลยทรงผมเกาหลีนี่มาทุกวันจ้ะได้ๆเลยจริงๆเลยใช่ไหมแอนชานน้องผูมาทรงผมเกาหลีไหมนะอปป้าอปป้าอปป้าอมาดูต่อนะครับมาดูต่อนะเขาบอกว่านางผีเสื้อเชื่อถือหรือประนดพระทรงยศจงช่วยชุบอุปถัมภ์ตามตำราสารพัดไม่ขัดคำช่วยแนะนำอนุกูลอย่าสนใจพระฟังคำสำราญสำเร็จคิดจึงว่าผิดสายสมรหาสอนไม่ตำรานั้นแต่ครั้งตั้งเมนุไกรว่าถ้าใครฝันร้ายจะวายปราณจะให้ไปอยู่ผู้เดียวที่ตีนเขาแล้วอดข้าวอดปลากระยาหารท่วน3คืน3วันจะบันดาลให้สำราญรอดตายสบายใจนะครับตรงนี้ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รักนะครับขีดเส้นใต้นะครับบาทที่1วรรคหน้าคำว่าประนดนะครับคำว่าประนดแปลว่าการนอบน้อมนะครับการนอบน้อมนะครับต่อมาพระทรงยศพระทรงยศก็แปลว่าพระมหากษัตริย์ในที่นี้ก็คืออ้างอิงถึงพระอภัยมณีนะครับอุปถัมภ์ก็คือการสนับสนุนนะคะอุปถัมภ์แปลว่าการสนับสนุนการชุบเขาเรียกว่าการแบบชุบดูแลชุบเลี้ยงดูแลอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอุปถัมภ์นะครับต่อมาอนุกูล อนุกูลก็แปลว่าเกื้อกูลนะคะแปลว่าการช่วยเหลือการเกื้อกูลประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับสายสมรขีดเส้นใต้คำว่าสายสมรนะครับสายสมรปกติสมรแปลว่าผู้หญิงนะครับสมรแปลว่าหญิงสาวสมรแปลว่าผู้หญิงสายมานำหน้าไม่ได้แปลว่าผู้หญิงที่สายนะครับแต่หมายถึงอะไรสายสมรก็คือแปลว่าผู้หญิงนั่นแหละนะครับสายสมรรวมกันก็คือแปลว่าผู้หญิงเป็นคำไวยพจน์ของคำว่าผู้หญิงนั่นเองนะครับ
ต่อมานะครับคำว่าวายปราณนะครับคำว่าวายปราณในบาทที่สี่วรรคหลังนะครับวายปราณนะครับปกติคำว่าปราณคำเดียวนะครับลองจดแยกนะปราณคำเดียวตรงนี้แปลว่าลมหายใจนะครับเธอคือลมหายใจนะครับปราณคำเดียวแปลว่าลมหายใจนะครับแล้วก็ Y ตรงนี้ไม่ใช่ซีรีส์ Y ใช่ไหมสตางสตางไปสตางเนี่ยจะรู้ดีตรงนี้เพราะช่วงนี้สตางติดเพราะเราคู่กันนะครับคำว่า Y ตรงนี้นะครับหมายถึงตายวายตรงนี้หมายถึงการไม่มีนะครับการไม่มีเอาว่าวายหมายถึงการไม่มีเพราะฉะนั้นวายปราณไม่มีลมหายใจก็คือตายหรือภาษาลูก็คือตุยนั่นเองนะครับเข้าใจไหมลาตุยก็คือลาตายนะครับตรงนี้ต่อมานะครับแล้วก็คำว่ากระยาหารข้าวปลากระยาหารหมายถึงอะไรกระยาหารหมายถึงอาหารนะครับโอเคนะเปิดต่อนะจ๊ะจะไปที่ตรงถอดคำนะครับมาดูนะครับเขาบอกว่านางผีเสื้อสมุทรนะครับเมื่อได้ฟังพระไพมณีทำนายจบนะครับก็รีบบอกให้พระไพมณีนะครับตรงนี้ครูลืมออ่างไปวันตัวอักษรนะครับเติมให้ด้วยนะก็รีบบอกให้พระไพมณีนะครับช่วยนางหน่อยนะครับด้วยถ้านางเนี่ยก็คือแบบประมาณว่าพระไพมณีบอกอะไรมาเนี่ยนางก็จะเชื่อถือทุกอย่างนางจะไม่ขัดเลยแม้แต่สักนิดเดียวนะครับพระไพมณีนะครับได้ฟังเนี่ยก็ดีใจ โอ้ยเหนื่อยพระไพมณีบอกว่าพระไพมณีฟังพระไพมณีก็แบบดีใจมากเพราะว่าแบบมันซึ่งเป็นไปตามแผนที่เราคิดไว้จริงๆเลยที่จะหลอกล่อลวงนางได้รัดมากพระไพมณีบอกนะครับจึงบอกว่าน้องนางที่น้องฝันนั้นนะเป็นไปจริงตามตำราที่พี่ไปศึกษามาเลยซึ่งตำราเนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณโบราณถ้าใครเนี่ยฝันแบบที่น้องฝันเลยนะจะต้องถึงแก่ความตายดวงจะถึงคาดจะต้องถึงแก่ความตายนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีเวลาอีกประมาณถึงเท่าไหร่8โมงเราจะมีเวลาถึง8โมง33เองอ่ะเธอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเร่งมือหน่อยนะครับอย่าจดทุกบรรทัดเน้นจดเป็นคอนเซปต์นะครับเอาเป็นว่าจดแค่ว่านางผีเสื้อสมุทรฝันร้ายพระไพมณีได้ช่องทางในการหลอกลวงนะครับแล้วก็แกล้งทำเป็นทำนายฝันให้นางว่านางจะต้องตายประมาณนี้เห็นไหมสั้นๆนิดเดียวได้ใจความนะครับโอเคนะโอเคไหมเปิดต่อแล้วนะลูกนะไหนดูซิตอนนี้ใครเข้ามาเพิ่มเติมแล้วบ้างน้องเมลตื่นแล้วยังยังไม่ถึงน้องมิวมาแค่กล้องตอนนี้น้องมิวกำลังแปรงฟันอยู่ตอนนี้กำลังบ้วนปากอยู่มาดูต่อนะครับตรงนี้นะเขาบอกว่าแต่ก็จะมีวิธีการสะดอกเคราะห์อยู่เหมือนกันพระเป็นมินีแนะนำไปพวกอีกนางยักษ์บอกว่าเจ้าคุณพี่แนะนำอะไรมาน้องทำตามหมดก็เลยบอกว่าแต่ก็มีวิธีการสะดอกเคราะห์เหมือนกันนะจ๊ะก็คือว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไม่ใช่เป็นเบานะลูกเป็นเบาได้เพียงวิธีเดียวก็คือว่าน้องจะต้องออกเดินทางนะครับน้องจะต้องออกเดินทางไปอยู่คนเดียวที่ตีนเขานะครับแล้วก็ที่สำคัญน้องจะต้องอดข้าวอดน้ำอดอาหารนะครับถือศีลบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญทานบารมีเป็นเวลาถึง3วัน3คืนนะครับน้องก็จะพ้นเคราะห์แล้วก็รอดชีวิตได้ประมาณนี้นะครับร้ายไหมพระเป็นมีแอบร้ายเนาะพระเป็นมีแอบร้ายนะครับโอเคไหมโอเคไหมลูก
โอเคนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถอดคำประพันธ์ในหน้าที่60แต่อยู่ในบาทอยู่ในย่อหน้าที่ย่อหน้าสุดท้ายนะครับอยู่ในย่อหน้าสุดท้ายเลยนะครับของหน้าที่60นะครับโอเคนะเขาบอกว่าฝ่ายว่านางผีเสื้อก็เชื่อถือคิดว่าซื่อสุจริตพิสมัยจึงตอบว่าถ้ากระนั้นฉันจะไปอยู่เขาใหญ่ในป่าพนาวันพระโฉมยงจงอยู่ในคูหาเลี้ยงรักษาลูกน้อยคอยหม่อมฉันจะอดใจให้เหมือนคำที่รำพันท่วนสามวันก็จะมาอย่าอาวรแล้ววันทาลาองค์พระทรงโฉมปลอบประโลมลูกแก้วแล้วสั่งสอนอย่าแข็งนักรักตัวกลัวบิดอนแม้นไม่นอนมารดาจะมาตีตรงนี้ก็คือว่าฝ่ายนางผีเสื้อนะครับก็เชื่อถือคำที่พระพันมณีพูดไปอย่างมากนะครับด้วยเชื่อว่าสามีเนี่ยไม่หลอกลวงนางแน่นอนมีใจที่จะหวังดีให้นางเนี่ยไม่ต้องถึงแก่ความตายประมาณนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าตัวของนางก็จะยินยอมไปแต่โดยดีนะครับแล้วก็บอกว่าเจ้าพี่อยู่ทางนี้ในถ้ำเนี่ยนะเจ้าพี่ก็คอยดูแลรักษาเลี้ยงดูเจ้าสินสมุทรลูกรักของเราด้วยนะแล้วก็ตัวน้องเนี่ยก็จะอดกลั้นใจนะครับอดกลั้นใจบำเพ็ญเพียรทานบารมีตามที่เจ้าพี่บอกนะครับเมื่อครบ3วันแล้วตัวน้องก็จะรีบกลับมาเจ้าคุณพี่อย่าได้เสียใจอย่าได้คิดถึงห่วงหาอาวรน้องเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทำไมนางผีเสื้อก็ได้วันทาก็คือแปลว่าการไหว้ลานั่นเองนะครับวันทาแปลว่าการน้อมไหว้ลาพระทรงโฉมก็คือแปลว่าพระไพมณีนั่นแหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนางก็หันไปปลอบประโลมนะครับปลอบประโลมสินสมุทรว่าสินสมุทรลูกหนูอยู่กับพ่อเนี่ยหนูอย่าดื้อนะลูกนะคำว่าอย่าแข็งนักตรงนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าอย่าดื้อนะครับอย่าหัวแข็งอย่าอะไรแบบอย่าดื้อกับพ่อนะต้องว่านอนสอนง่ายนะครับรักตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็ให้เกรงกลัวพ่อเจ้าก็คือหมายไม่ได้เกรงกลัวแบบว่าหวาดกลัวแต่หมายถึงว่าให้เกรงกลัวคำในแบบเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยในคำที่พ่อเจ้าเนี่ยสั่งสอนมานะครับแล้วก็แม่ได้สั่งการไว้อีกว่าเนี่ยถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังแม่นะเจ้าดื้อกับพ่อเจ้านะแม่กลับมานะแม่จะตีอ๋อแม่จะกลับตีเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าอย่าดื้อกับพ่อนะลูกนะประมาณนี้โอเคนะโอเคก็จะแปลได้ประมาณที่ครูแปลไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้าจะแปลให้แบบได้แบบฮารุฮารานิดนึงก็คือแปลว่านางผีเสื้อสมุทรนะครับได้ฟังก็เชื่อในสิ่งที่พระพุทธมณีพูดเป็นอย่างมากจึงตอบตกลงไปว่านางเนี่ยจะไปถือศีลที่ตีนเขาเป็นเวลา3วันก่อนที่จะไปนะครับก็บอกให้พระพุทธมณีเนี่ยเลี้ยงดูศีลสมุทรอยู่ในถ้ำนะครับให้ดีอีก3วันเนี้ยตนก็จะรีบหายตัวเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับกลับมาแล้วนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็หันไปสอนศีลสมุทรว่าเจ้าอย่าดื้อกับพ่อถ้าเจ้าดื้อแม่จะกลับมาฟาดด้วยหางกระเบนแช่ซีอิ๊วใช่ไหมไม่ใช่อาวุธนี้ครูคิดขึ้นเองอาวุธนี้ครูคิดขึ้นเองนี่ถ้าอยากจดไปหางกระเบนแช่ซีอิ๊วนะไม่ใช่นะก็คือจะกลับมาตีนั่นเองนะครับเข้าไหมเข้าไหมโอเคโอเคนะทันนะนัชชาทันนะลูกอัญชันทันนะคอปปี้ทันนะลูกน้องไอโฟนทันโอเคน่ารักมากตั้งใจโจทย์เนี่ยเดี๋ยวเปิดมานะเจอที่โรงเรียนนะตรวจหนังสือเนี่ยต้องให้สักหน่อยแล้วแบบต้องแต้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรอบนี้แจกเลยนะ CF แต้มกันไม่ทันนะประมาณนี้นะครับอ่ะสตางค์อยู่ไหมลูกสตางค์อยู่ค่ะแล้วทำไมสตางค์ถึงไม่เห็นหน้าค่าตาเลยอะลูกตอนนี้ครูเห็นหน้าแต่น้องวินหรือว่าพี่วินของหนูอย่างเดียวเลยนะโอเคนะครับมาดูต่อนะลูกนะน่าจะได้อีกสัก1สไลด์นะครับประมาณนี้เพราะอย่างที่ครูบอกว่าเดี๋ยวเราจะหมดกะตอนประมาณ9โมงตอน8โมงขอโทษตอน8โมง33ประมาณนั้นนะครับอ่ะ
ต่อมานะครับบทนี้ถือว่าเป็นวรรคทองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เขาเนี่ยไปแข่งขันท่องอาขยานกันหรือว่าท่องคำนองสนออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบทนี้เนี่ยเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับประมาณว่าเขาบอกว่าสินสมุทรสุดแสนสงสารแม่ด้วยรู้แน่ว่าบิดาจะพาหนีให้ห่วงหลังกังวลด้วยชนนีเจ้าโสกีกราบก้มบังคมคันบิดารู้แจ้งบิดาดูรู้แจ้งจึงแกล้งห้ามจะวอนตามเขาไปใหญ่ในไพรสันอยู่เป่าปีตีเกราะสนอครันจะวอนตะอาบแล้วรับขวัญลูกน้อยกรอยฤทัยนางผีเสื้อเมื่อแรกก็แปลกจิตครั้นทรงฤทธิ์ปลอบลูกชายหายสงสัยจึงรีบออกนอกคูหาแล้วคลาใครไปเขาใหญ่ในป่าพนาวันนะครับตรงนี้คำว่าเขาใหญ่เขาใหญ่ไม่ได้หมายถึงบิ๊กเมาท์เทนที่โคราชหรือที่นครราชสีมาไม่ใช่เธอมาบอกครูว่าครูนางผีเสื้อไปเที่ยวเขาใหญ่เหรอครูนะไปเที่ยวที่โคราชหรอไม่ใช่นะครับเขาใหญ่ในที่นี้ก็คือหมายถึงภูเขาใหญ่ซึ่งภูเขาใหญ่ที่กล่าวถึงในเรื่องก็คือภูเขาที่มีชื่อว่ามหิสสิงขรจำได้ไหมชื่อที่มันดูคุกะนิดนึงอะนะชื่อว่ามหิสสิงขรก็คือภูเขาใหญ่นั่นเองนะครับตรงนี้เขาบอกว่าสินสมุทรเนี่ยนะครับก็จริงๆอะถึงแม้ว่าสินสมุทรเนี่ยจะรักพ่อมากกว่าแม่แต่ก็ด้วยที่บอกสายเลือดแม่กับลูกอะยังไงมันก็คือรักนั่นแหละสินสมุทรก็รักเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีความผูกพันกับพ่อมากกว่าประมาณนั้นนะครับด้วยคือสินสมุทรเนี่ยก็รู้สึกสงสารนะไม่ใช่ว่าไม่สงสารคือรู้แหละว่าพ่อเนี่ยคิดจะพาตัวเองเนี่ยหนีไปด้วยเป็นแน่นะครับคือพ่อไม่ทิ้งเราไว้ที่นี่อยู่แล้วประมาณนั้นแต่สินสมุทรเองก็กลัวว่าถ้าเราหนีไปก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยอกตัญญูกับแม่นะด้วยแบบกังวลกลัวว่าแบบแม่จะแบบเป็นทุกข์ใจร้อนใจประมาณนี้แล้วแบบประมาณว่าแบบสินสมุทรก็รู้ว่ายังไงอ่ะพ่อก็ต้องพาตัวเองหนีอยู่แล้วก็เลยแบบว่าก้มกราบแม่สักครั้งนึงเก็บเป็นการกราบลาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าจะได้เจอหน้าแม่อีกไหมประมาณนี้นะครับบิดาเนี่ยก็คือตัวของพระภัยมณีก็เลยรู้ว่าถ้าสินสมุทรเนี้ยแสดงอาการเศร้าโศกอะไรมากกว่านี้นางผีเสื้อสมุทรก็จะรู้ทันทีว่าเอ้ยแปลกๆนะวันนี้พ่อลูกมาแปลกนะจ๊ะพ่อลูกผูกพันมาแปลกนะครับประมาณนี้ก็เลยแบบห้ามลูกเอาไว้